ความอะไรนะมันไอ้ข้างบนนั้นก็มีเหมือนกันแขนนะมันยกไม่ค่อยขึ้นนะมันหนักแต่ก่อนเคยเป็นอุบัติเหตุแต่ก่อนเคยรักษากับหมอต่างๆมาก็พอแต่ตอนนี้มันหนักอีกยกไม่ขึ้นก็ไม่มีแรงแล้วกันเนาะเริ่มต้นโชว์ดูสิครับได้แค่ไหนมันพอได้จะไม่มีแรงเนาะพอได้ใช่แต่ไม่มีแรงผมจะให้มีแรงให้นะครับอย่างอื่นมีไหมขานี่ก็เหมือนกันไม่ค่อยมีแรงไม่มีแรงขานี่จะหนักไปหน่อยแปลว่านั่งงอขานานๆเข้าใจไม่ต้องไปยาวไม่มีแรงอะไรแรงไปเพราะมีแรงแล้วมันทำอะไรได้หมดโอเคนะครับหายใจไว้ครับไม่มีแรงอะไรแรงไปสังเกตร่างกายหายใจลึกๆครับดูสิพลังงานบริสุทธิ์มันให้แรงได้จริงหรือเปล่าการพิสูจน์แหละคำตอบสุดท้ายนะฮะพิสูจน์พระพุทธธรรมพุทธธรรมพิสูจน์พระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนี่แหละคือพลังของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบมีแล้วต้องช่วยเหลือเผื่อแผ่แบ่งปันเพราะว่ามันเป็นจำเป็นหลักได้เลยครับจริงไหมค่อยๆเจ็บรบอกครับโทษครับไม่จะจริงไม่จริงแล้วจะมีคำตอบเองครับจะมาอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่งไปไหนแรงก่อนเราพูดถึงแรงกำลังพูดถึงแรงลบมาอย่างแรงเนี่ยขวาดีกว่าซ้ายทีนี้ข้างนี้รู้สึกกันนะขวาดีกว่าซ้ายสุดท้ายแล้วเห็นไหมเดิมขวาแย่กว่าซ้ายตอนนี้ขวาดีกว่าซ้ายอ้าวนี่แหละพลังของพระธรรมจำเป็นหลักนิดนึงพลังของพระธรรมจำเป็นหลักนิดนึงนี่แหละพระพุทธเจ้าให้มา 2,000 กว่าปีแล้วคนไหนถึงคนนั้นก็มาใช้ได้โทษครับคนไหนถึงคนนั้นก็มาใช้ได้โทษครับนี่มันไม่ง่ายโทษครับ
ว้าวเอาเลยยกแขนเลยอึ๊บสองข้างเลยชัดเจนไหมชัดเจนเลยผมสามารถจากชัยภูมิสารคามมหาสารคามเพราะว่าไอ้คนที่ขับรถอาจารย์นี่มันแบบว่ามันเคยพามาครั้งหนึ่งนะคืนมาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะนั่นแหละแต่มาตอนนั้นก็มาเห็นแล้วแล้วพอดีพระรูปนี้ที่มาอยู่อาศัยด้วยพ่อแม่ก็รักษาตรงไหนก็ไม่หายโรงพยาบาลก็เล่าให้ฟังก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อมันไหนคนที่ขับรถอาจารย์ก็เลยบอกว่าไปเห็นมาแล้วเลยบอกคนนี้มีศรัทธามาเนี่ยแม่เขาได้รู้ไปเมื่อกี้นี่แหละใช่ไหวแล้วนี่แป๊บเดียวเองบอกว่าทั้งตัวแต่อยากว่าแม่มาลองรักษาทางนี้ดูเพราะว่าทางไอ้ด้านในโรงพยาบาลโรงหมออะไรมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นก็อยากมาแล้วนี่ก็เหมือนกันเขาดูกันทั้งโลกแล้วแพทย์แผนตะวันตกของฝรั่งเนี่ยพระรูปเนี่ยที่เขารู้กันทั้งโลกแล้วมันคนไม่เชื่อมันกินเหล้าผมไม่เชื่อเลยก็เลยบอกว่าเห็นแล้วมาเคยมาเห็นแล้วเลยบอกนี่มันไม่เชื่อก็เลยต้องใจเดินทางเนาะจ้ะเนี่ยสิบปากบอกไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สะพัดตรงไม่ได้จ้ะก็พิสูจน์โดยการทดลองโดยการกระทำพระพุทธเจ้าพิสูจน์พระธรรมเนี่ยหนังติดเอ็นกระดูกแล้วครับเนาะใช่กว่าจะได้มากว่าจะรู้ทุกสรรพสิ่งพระองค์เอาพระวรกายไปพิสูจน์พวกนี้นะสบายมากไหมครับแข็งแรงหายใจเจ็บปอดเต็มช่วงดีไหมครับจ้าเต็มดีทุกเอขออนุญาตสัมผัสสีสันนิดนึงช่วยหายใจจะได้ปลอดแข็งแรงจะได้ทำปฏิบัติภารกิจทางวัดวารามได้นานขึ้นมากขึ้นนี่นอนข่าวเขาก็ถึงเจ้าคณะจังหวัดมันจะไปมันเองครับเพราะว่าผมจะรู้ดีพระผู้ใหญ่จะมีปัญหาเยอะมีแน่คือดูนะจากคณะอำเภอจากคณะจังหวัดมีปัญหาเยอะมีบริวารของเจ้าคณะอำเภอว่าจะมาดูเหมือนกันกับพระนี่พอดีไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ก็เลยมาไม่ได้เพราะท่านสอนนักเรียนสอนโรงเรียนในชั้นในหนังสือให้สอนปัญญาธรรมพวกนี้ก็เลยมาไม่ได้ถ้าตรงเสาร์อาทิตย์จะมาได้ก็พอดีมีพระรูปหนึ่งมาดูเหมือนกันแต่วุ่นๆจริงๆนั่งไปอย่ามาดูแล้วก็จะไปเล่าให้ฟังนะสอนปริยัติสอนพวกธรรมะพวกนี้สอนนิดนึงครับสอนปริยัตินะครับผมอยากจะบรรยายหัวข้อธรรมจิตใจเพราะคำว่าจิตใจเนี่ยจะได้ฟังดีนะครับมันมีคนถามไม่รู้ใครก็ไม่รู้ถามพระเจ้าองค์ว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรกรรมเกิดได้อย่างไร
สองคำเนี่ยพระองค์ไม่ตอบแล้วท่านพระองค์บอกว่าเฮ้ยเรื่องนั้นเป็นเรื่องอัจจินไตยคิดเอาไม่ได้คือคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเอาเรื่องนี้ดีกว่าทุกสุขดีกว่าฟังดีนะครับมีใครก็ไม่รู้หนึ่งเดียวมาถามพระองค์ไม่ตอบว่ามันคืออะไรแต่พระองค์ตรัสว่าเป็นเรื่องราวอัจจินไตยอัจจินไตยมันแปลว่าคิดเอาไม่ได้คิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวสิ่งนั้นก็คือการเกิดโรคการเกิดกรรมโอเคนะทีนี้มีผู้ที่สองมาถามข้อความเดียวกันนั่นนะครับอัจจินที่นี่มาถามว่าอัจจินไตยมันคืออะไรที่แรกมีคนถามว่าโลกนี้กรรมเกิดได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าเป็นอัจจินไตยคิดเอาไม่ได้คือคิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวทีนี้คนที่สองก็มาถามว่าคำว่าอัจจินไตยมันคืออะไรพระองค์ก็ไม่ตอบฟังให้ดีนะคนที่สามก็มาถามอีกคำเดียวกันพระองค์ก็ไม่ตอบคนที่สี่ก็มีสิทธิ์คิดว่าหนึ่งพระองค์ไม่รู้พระองค์จึงไม่ตอบเพราะปกติพระองค์ต้องตอบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางโลกปัญหาทางธรรมนั้นคนที่สี่ก็ได้สรุปว่าพระองค์ไม่รู้แง่เลยจึงไม่ตอบคนที่ห้าขอพูดพลาดมาเลยว่าฟังให้ดีนะคำถามที่ว่านั้นพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดน่ะบ้าอย่างเดียวเหตุที่พระองค์ไม่ตอบคือถึงจะตอบยังไงเจ้าทั้งสี่ก็ไม่เชื่อนะก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้งั้นไกลตัวเปล่าประโยชน์เห็นไหมครับคนที่ห้ามาแก้ต่างให้ถามว่าคนที่ห้าคือใครพระอรหันต์แน่นอนมันแก้ต่างเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของการเข้าถึงพระธรรมพระพุทธพระธรรมเนี่ยระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เท่านั้นจะรู้กระสิ่งเหล่านี้ได้ว่าโลกนี้ก็ได้อย่างไรนะฮะผมอยากจะบรรยายหัวข้อธรรมนี่หนึ่งเนี่ยนะฮะใช้เวลามาสักหนึ่งชั่วโมงน่าจะจบเพราะมันยาวลากยาวไปถึงจักรวาลไปถึงกฎพระไตรลักษณ์มันจะไปที่สุดของกฎพระไตรลักษณ์อธิบายข้อความเมื่อกี้เนี่ยเดินเรื่องไปตามความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองนะเรื่องนี้มันลำดับด้วยจิตอย่างเดียวจะรู้ได้ต่อไปหัวข้อที่2อยากจะอธิบายให้กับพระสงฆ์เนรฟังเพราะว่าฟังกันมาเยอะนั่นก็คือปฏิจจสมุปบาทว่าด้วยเรื่องของ2ของ2คำคืออิทธัปปัจจยตาจริงๆนะนั่นมันสามสิบควบคุมก็ว่าได้นะมันไปด้านวิทยาศาสตร์ด้วยอยากจะอธิบายหัวข้อต่อมาข้อที่สี่ข้อที่สามก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะมันจะมีคำว่าวิญญาณสองคำมันอยู่ในหลักธรรมคำสอนอยู่ซึ่งมันต่างกันวิญญาณคือนะที่สี่ที่ห้าที่ห้าก็แล้วกันอยากจะบรรยายหัวข้อธรรมในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ครับถ้าเกินไปกว่านั้นก็อยากจะบรรยายหัวข้อธรรมอภิญญาห้าบวกหนึ่งให้ฟังค่อนข้างจะสูงอยู่หรอกนะที่ว่านะไม่รู้ว่าใครจะรับได้บ้างก็ไม่รู้นะแต่ยากจะบรรยายให้กับพระสงฆ์มีพระสงฆ์เท่านั้นที่จะรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายที่สุดนะคารวะเนี่ยยากไกลเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบรรยายหัวข้อธรรมนี้ให้กับทางเจ้าคณะจังหวัดไหนก็ได้ฟังจะมีพระสงฆ์มาฟังเป็นหมู่เป็นคณะก็ได้นะครับอยากจะทำมากครับบอกตามตรงอยากทำมากเพราะว่ามันไม่มีใครมาพูดเรื่องพวกนี้
ก็มีลุงหลอกสองมือปราบรักษาผู้คนได้สองมือปราบเป็นหนึ่งปากเนี่ยครับมันต้องมีดีสิผมนำเสนอเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองหรือสิ่งที่พระเจ้าค้นพบก็คือพระธรรมนะเอามาใช้มันถึงเวลาครับเวลาที่จะมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินก็แปลว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์นั้นไม่เสียของแน่นอนเพราะว่ามีลุงออกค่อยๆทำหน้าที่นี้ให้มากน้อยค่อยแรงประการใดผมเชื่อว่าฉันโตสูงผมสูงมากครับโอเคไหมครับอ่ะขยับร่างกายครับเริ่มแรงแข็งขันมาแบบเหนื่อยล้าแต่ตอนนี้มานะเริ่มแรงต่อไปปฏิบัติหน้าที่ได้ยาวนานนะครับขอฝากไว้เผื่อว่าเจอพระผู้ใหญ่นะครับจะเป็นแบบเจ้าคณะจังหวัดนะเจ้าคณะอำเภอก็ได้ครับก็พระสงฆ์เนี่ยฟังร่วมกันโอเคนะคอยดูนั่งจะทนมากกว่าเดิมไหมครับอยากหายปวดไหล่และนั่งสะดวกเนาะครับแค่นี้คิดว่าเชื่อว่าคิดว่าสรุปว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับถึง 90% โอ้โหหายถึงเยอะดีนะพ่อดีขึ้นเยอะเลยจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับท่านได้0626 0626 699 8181 อ๋ออันนี้มันประจำจังหวัดไม่ใช่เบอร์มือถือเนาะมือถือนะ062 689 9818 10ตัวผมอ่านมีจังหวัด062 968 9818เวลาผมอ่านผมอ่านเป็นจังหวัดผมโอเคครับรับทราบครับเอาเลยจบข่าวครับต่อไปน้ำเป็นยาครับน้ำพระพุทธมนต์นั่นแหละครับเอาน้ำเป็นยาในสายพุทธศาสนาคือน้ำพระพุทธมนต์โอเคปึ๊ดครับผมเดี๋ยวได้สมปรารถนามหาสารคามไหนคุณแม่เขาคิดในเดินเดี่ยวไป